สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักผักที่หลายๆคนมองว่าเป็นแค่ของประดับกันนะคะผักชนิดนี้ก็คือผักชีไทยนะคะที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆบนโต๊ะอาหารผักชีไทยนะคะถือว่าเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งที่มีมานานแล้วนะคะนิยมนำมาประกอบอาหารซึ่งเขาก็จะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวผักชีก็มีหลายชนิดนะคะเช่นผักชีฝรั่งหรือที่เรียกกันว่าผักชีใบเลื่อยแล้วก็ผักชีลาวซึ่งบางคนก็อาจจะแพ้ผักชีนะคะต้องรู้ว่าเราแพ้ผักชีอะไรนะคะเป็นผักชีไทยผักชีฝรั่งหรือว่าผักชีลาวกันแน่นะคะส่วนในวันนี้นะคะเราก็จะคุยกันถึงเรื่องของผักชีไทยนะคะซึ่งมีสรรพคุณเยอะมากเลยนะคะใช้ได้ตั้งแต่ใบต้นรากผลนะคะในช่วงเด็กๆบางคนนะคะในสมัยก่อนนะคะผู้ใหญ่ก็จะใช้ในเรื่องของผักชีนี่แหละค่ะมาต้มกับน้ำแล้วก็อาบให้เด็กๆนะคะเพื่อจะกระทุ้งในเรื่องของพิษไข้หรือว่าเร่งให้อิสุอิสัยเนี่ยออกได้เร็วขึ้นซึ่งตรงนี้ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะปัจจุบันนี้นะคะก็ยังมีการใช้รากผักชีนะคะในการตำเครื่องปรุงในสามเกลืออยู่นะคะในส่วนของลำต้นและใบนะคะก็น้อยคนมากนะคะที่จะทานกันนะคะจริงๆแล้วนะคะมีประโยชน์มากเลยนะคะเราลองมาดูกันนะคะผักชีไทยนะคะจะมีวิตามิน A แล้วก็วิตามิน C ที่สูงมีสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มฟาโวนอยด์นะคะแทนนินแล้วก็ยังมีน้ำมันหอมระเหยซึ่งน้ำมันหอมระเหยเนี่ยเขาก็จะนำมาใช้ในทางยานะคะในเรื่องเครื่องสำอางแล้วก็ยังมีวิตามินและเกลือแร่ด้วยช่วยย่อยในระบบทางเดินอาหารแล้วก็ลดระดับน้ำตาลในเลือดแก้อาหารเป็นพิษบำรุงธาตุในร่างกายเราจะเห็นว่านะคะผักชีไทยเนี่ยมีประโยชน์เยอะมากนะคะเวลารับประทานเนี่ยก็ควรจะทานในปริมาณที่พอเหมาะทำตามภูมิปัญญาไทยที่เคยได้ใช้กันมาอย่างต่อเนื่องใช้อย่างปลอดภัยด้วยนะคะเป็นระยะเวลายาวนานแล้วซึ่งตอนนี้ไปนะคะเราก็อย่ามองผักชีไทยเป็นแค่เครื่องประดับบนจานอาหารอีกต่อไปนะคะลองหามารับประทานกันดูนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะ